ไทยรัฐทีวีจะมาย้อนรอยเส้นทางชีวิตแล้วก็ประวัติของอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับฟังกันนะคะซึ่งในบรรหารศิลปะอาชาเป็นชาวสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็เกิดเมื่อวันที่19สิงหาคมปี2475ที่จงังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสมรสกับคุณหญิงจ่มใสศิลปะอาชามีบุตรธิดา3คนสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโทจากคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหงค่ะ ก่อนที่นายบรรหารจะลดแล่นบนถนนการเมืองก็ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างจนปี1,2517นะคะภายหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ถูกนายบุญเอื้อประเสริฐสุวรรณคนบ้านเดียวกันเนี่ยชักชวนให้เข้าสังกัดพักชาติไทย การเลือกตั้งสสอทั่วไปในทุกครั้งหลังจากนั้นเนี่ยชื่อของนายบรรหารก็ได้รับความไว้วางใจจากคนสุพรรณบุรีให้เป็นตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาและเมื่อสะสมประสบการณ์ทางการเมืองสักระยะเมื่อปี2523นะคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยในปี2537ค่ะก็ได้รับความไว้วางใจจากพักให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรปีเดียวกันครั้งแรก ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปปี2538ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยค่ะและขณะที่นายบรรหารนั้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้รับภารกิจจัดงานสำคัญระดับชาติหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะการจัดพระราชพิธีการจนาพิเศษประเทศไทยต้องเป็นเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียนยุโรปผู้นำเอเชียยุโรปเป็นเจ้าภาพประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่5และเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่18ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ส่วนผลงานการเมืองเช้นโบแดงก็คือพักชาติไทยได้เริ่มเปิดแคมเปญหาเสียงปฏิรูปการเมืองจนเป็นรากฐานสำคัญก่อนที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ค่ะ สิ่งที่นายบรรหารต้องเจ็บปวดที่สุดนะคะก็คือย้อนไปเมื่อวันที่พักชาติไทยที่มีตํานานมาถึง34ปีต้องปิดฉากลงในวันที่นายบรรหารนั่งตําแหน่งหัวหน้าพักด้วยคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพักชาติไทยเมื่อปี2551และต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีและในห่วงสุดท้ายของชีวิตแม้ว่านายบรรหารจะพ้นโทษแบนการเมืองแล้วนะคะแต่นายบรรหารก็ไม่ละทิ้งสนามการเมืองค่ะยังคอยเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนามาโดยตลอด และแม้วันนี้นะคะจะไม่มีลมหายใจของมังกรการเมืองแห่งสุพรรณบุรีหรือว่าเจ้าของฉายาหลงจู้การเมืองไทยหรือว่าแม้แต่คําที่สื่อเรียกติดหูว่าเติง้งพร้อมปิดตำนาน42ปีบนเส้นทางการเมืองของนายบรรหารแต่คติประจำตัวที่นายบรรหารยึดถือมาเสมอก็คือจะต้องสัจจะกะตัญยูย่อมไม่มีวันเสื่มคลายในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไปอีกนานเลยล่ะค่ะ ครับซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของนายนิกรจำนงสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสปทแลวก็เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนานะครับซึ่งถือว่าเป็นคนใกล้ชิดของท่านบรรหารศริป,ปะอาชาได้แจ้งต่อสื่อมวลชนนะบอกว่าหากจะรายงานข่าวเกี่ยวกับพิธีศพของท่านบรรหารเนี่ยให้ไปรอที่วัดเทพศิรินในช่วงเย็นที่ศารา14เลยเนื่องจากทางโรงพยาบาลสิริราชปิยาหาการุณขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าไปทําข่าวในบริเวณอาคารนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทีมข่าว ของเราก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณเช่นเดียวกันนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวคงจะรายงานบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ทราบนะครับแต่ทางโรงพยาบาลก็มีความจําเป็นที่ต้องจัดระเบียบแล้วก็ให้ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบด้วยนะครับ